จากว่าเราต้มกับผู้นำเข้าวัตถุดิบรายใหญ่หม้อใหม่นี่มันหอมนะเดี๋ยววันนี้ผมเป็นลูกมือให้คุณบิ๊นนะเรียบร้อยมาไฮไฟกันหน่อยนี่วันนี้สูตรวันนี้เบลเจียมมาสเบียสวัสดีครับผมบอยวันทูเบียนะผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับวันทูเบียโฮมบูนะครับครั้งนี้เราไม่ได้กลับมาคนเดียวเช่นเคยนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือคุณมิ้นครับคอมมานแดนต์นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณมิ้นแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณมิ้นด้วยที่เพิ่งได้ BJCP คนใหม่ของประเทศไทยนะสดๆร้อนๆเลยนะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่า BJCP คืออะไรแล้วก็มีบทบาทยังไงกับวงการเบียร์นะครับผมก็ติดตามรับชมกันได้นะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้เราจะต้มอะไรกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต้ม Belgian Mash Beer กันนะก็คือ Belgian Mash Beer เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเบียร์ในเชิงประวัติศาสตร์ของประเทศเบลเยียมเขาจะทำกันในช่วงเดือนมีนาคมลักษณะของเบียร์น่ะจะเป็นเบียร์ที่สดชื่นหอมฮอปปนกลิ่นคาราเมลมอนิดแอลกอฮอล์ประมาณ 5-5.5% นะคะเป็นอารมณ์แบบซัมเมอร์เบียร์ของทางเบลเยียมเขาค่ะน่าจะเหมาะกับเมืองไทยด้วยเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้ทำเบียร์สไตล์นี้เห็นบอกว่ามีสูตรอยู่ในปฏิทินใช่ใครที่แบบได้ปฏิทินของคัสเซอร์มอลไปก็พลิกด้านหลังก็จะมีสูตรนี้อยู่แล้วก็มีอีกหลายสูตรเลยใช่ไหมแล้วก็ลองพลิกไปดูเดือนสิงหานะจะมีบูเวอร์คนหนึ่งรอไปเริ่มดีกว่าไปเนื่องจากว่าเราต้มกับผู้นำเข้าวัตถุดิบรายใหญ่ของประเทศไทยสนับสนุนวัตถุดิบครั้งนี้โดยครับคอมมานแดนต์หมอคุณภาพนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาใช้ซาโต้ฟิวเซ่น6โลตัว6โลตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ใหม่ที่ทางคราฟต์คอมพาเนนต์นำเข้ามานะคะ2ตัวใช้อะไรบ้างเป็นชาโต้บิสกิตกับชาโต้คาราลูดีบิสกิตอันนี้จะปรุงรสค่ะให้แบบเบียร์มีความเป็นบิสกิตตี้นิดหน่อยส่วนตัวคาราลูบี้ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นคาราเมลมอลเนาะตัวนี้จะให้ความคาราเมลแต่เหตุผลที่เรียกมันว่าคาราลูบี้เนี่ยเป็นเพราะสีของมันสีมันจะออกเป็นรูบี้เรดนิดๆตัวนะครับแต่แล้ว4 8 6เอานี่ฮะโอ้โหเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะแมสกันที่อุณหภูมิเหมือนจะแมส2อุณหภูมิ63องศา50นาทีแล้วก็72องศาอีก15นาทีแล้วก็แมสเอา78องศา2นาทีเมื่อเช้าในระหว่างรอคุณพินมาผมเตรียมน้ำไปละเป็นน้ำ RO ทั้งหมด32ลิตรปรุงด้วยแร่ธาตุ3ตัวก็จะมีตัวแคลเซียมคลอไรด์ 6.3 กรัมแมกนีเซียมซัลเฟต 2.4 กรัมแล้วก็แคลเซียมซัลเฟตอีก 2.5 กรัมโปรไฟล์น้ำแบบบาลานซ์หน่อยแล้วก็อาจจะมีคลอไรด์เยอะกว่านิดนึงนะเมื่อเช้าผมก็ปรุงแล้วแล้วก็ตอนนี้ต้มน้ำไว้รออุณหภูมิ64องศาเดี๋ยวเทเมาส์ลงไปน่าจะได้อุณหภูมิ63พอดีปิดไปหน่อยเดี๋ยวหมอจะลงด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะไปโดนฮีเตอร์เฉยหมอใหม่นี่มันหอมนะมันคนง่ายมากแหละหม้อมันใหญ่ใช่ถ้าเคยต้มหม้อเล็กอ่ะจะรู้ว่าความลำบากตรงนี้มันเป็นยังไงเทหมดเลยเนาะใช่แป๊บนึงครับเดี๋ยววันนี้ผมเป็นลูกมือให้คุณบิ้นนะคุณบิ้นอยากได้แบบไหนบอกนะเพราะว่าผลออกมาคนเราชอบคุณบิ้นนะ ผมก็เป็นลูกมือนะโดยคนแบบบีเจเขาคนกันบีเจนี่ต้องวนขวานะ ใช่ถ้าวนซ้ายเป็นมือสมัครเล่นเงี้ยหรอ BC ต้องรอ BJCP คนหนึ่งพอใจก่อนพอใจไหมจริงๆ BJCP นี่เป็นนักชิมนะนักชิมแต่ก็ต้องรู้กระบวนการทำด้วยไม่ใช่หรอใช่ไหมรู้บ้างจริงมันต้องแบบรู้บ้างนิดหน่อยอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีเบียร์มาให้เราชิมอย่างเงี้ยเราแบบมันเกิดออฟเฟลเวอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบคอมเมนต์ได้ว่ามันเกิดจากอะไรจาก process จาก ingredient หรืออย่างอื่นสามารถแนะนำว่าต้องแก้ไขยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับหรือว่าชิมแล้วเบียร์มีแดงสติลแสดงว่ากระบวนการหมักอาจจะไม่ดีนะนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แนะนำได้ใช่ไหมไหนๆก็แล้วก็ถามได้เลยคุณมิ้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยดีว่า BJCP อ่ะเขามีบทบาทอะไรในวงการครับ
มาในวงการเบียร์นะแล้วก็เป็นไงมาไงอยู่ดีๆมาเป็น BJCP ได้อะไรเงี้ย BJCP เนี่ยจริงๆมันย่อมาจาก Beer Judge Certified Program เนาะมันเป็นโปรแกรมการรองรับผู้ตัดสินเบียร์ของประเทศอเมริกาซึ่งมันเริ่มก่อตั้งมาเมื่อประมาณปี1850หรือ70นี่แหละไม่แม่นตัวเลขนะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะหลักๆแล้วอ่ะโปรแกรมเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะทำให้คนน่ะเข้าใจสไตล์ของเบียร์มากขึ้นแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าเบียร์ที่เราดื่มเนี่ยมันสไตล์อะไรมันตรงตามสไตล์หรือเปล่าหรือว่ามันมีเออร์เรอร์อะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วอเมริกาเป็นประเทศที่มีคนทำโฮมบิวเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะจัดงานแข่งขันอะไรต่างๆมันก็ควรจะมีกรรมการที่มารองรับแล้วก็ตัดสินโฮมบิวตรงนี้ส่วนตัวคุณมิ้นเนี่ยใช่อยู่ดีๆมาอยู่ในวงการเบียร์ได้ยังไงจริงๆอ่ะเริ่มดื่มครับเบียร์มาเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วเนาะแล้วก็ดื่มแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะยังไม่รู้จักสไตล์แค่รู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยอร่อยแล้วเบียร์มันก็มีมากกว่าลากเกอร์อย่างเงี้ยอยู่ประมาณ4ปีแล้วก็เพิ่งมาเริ่มจริงจังเกี่ยวกับสไตล์ของเบียร์ตอนที่เริ่มต้มเบียร์เมื่อประมาณปี2018ตอนนั้นเป็นคราฟต์คอมโพเนนต์ตอนนั้นเป็นคราฟต์คอมโพเนนต์แล้วก็ประมาณปี2018เริ่มต้มเบียร์ต้มไปสักพักรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยอ่ะเนี่ยแล้วมันก็ร้อนด้วยใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าแบบหันตัวไปทางกินดีกว่าอย่างเงี้ยหรอมันมีอย่างอื่นไหมที่บอกว่าที่จะแฝงตัวอยู่ในวงการนี้แบบว่าไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยหรอที่บอกว่าก็เนี่ยก็เลยโอเคมี BJCP แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆไล่อ่านหนังสือค่อยๆไล่ติวมาเรื่อยๆอะค่ะดึงมีเป็นหนังสือเป็นไกด์ไลน์อย่างเงี้ยก็เป็นตัวไกด์ไลน์ที่บอกว่าแต่ละสไตล์มีแบบเอกลักษณ์ยังไงวัตถุดิบประมาณไหนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่แล้วอย่างถ้าผมเนี่ยอยากเป็น BJCP บ้างเนี่ยแนะนำเลยดิต้องทำไงอย่างพี่บอยมันว่าสบายอยู่เลยจริงมันมีสอบแบบ2 สเต็ปเนาะอย่างแรกก็คือสอบออนไลน์สอบออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นแบบให้ตอบ A B C D ตอบ True False แล้วก็มีสอบเกี่ยวกับเรื่องEthicจรรยาบรรณของกรรมการเนี้ยค่ะก็หลังจากที่เราสอบออนไลน์ผ่านปุ๊บเราก็ไปหาสล็อตสอบข้อเขียนออนไลน์สอบที่ไหนก็ได้ใช่ไหมออนไลน์สอบที่ไหนก็ได้แต่ว่าก็ต้องสมัครเข้าไปก็มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมพอเราผ่านออนไลน์เสร็จก็ต้องไปสอบข้อเขียนแต่ข้อเขียนเนี่ยต้องดูอีกทีว่าต้องเขาจัดที่ไหนใช่ไหมตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่มีจัดถ้าเกิดต้องการสอบข้อเขียนประเทศใกล้ๆเลยนะก็มีไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างวันนี้ผมถ้าผมทำมีเบียร์ไว้เนี่ยให้คุณวินจัดให้ได้ไหมก็เขียนให้ได้เขียนให้แบบสกอร์ชีทเลยนะไม่ต้องเกรงใจอ่ะแบบไม่ต้องเกรงใจร้องไห้นะใช่ มาดูใกล้เสร็จแล้วหอมเลยอ่ะตอนนี้แมชชิ่งที่63องศา50นาทีนะครับแต่ตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าไม่ส่งให้พี่บอย2เล่มหรือเปล่าเล่มเดียวใช่2เล่มและอีกเล่มนึงคือไว้ข้างบนแล้วเรียบร้อยใส่กรอบไปใส่กรอบซีลสุญญากาศไปแล้วก็มีใจเช็ดตัวเองด้วยนี่วันนี้สูตรวันนี้เบลเจียมมาสเบียร์ใครอยากทำตัวอื่นก็เดือนอื่นก็จะเป็นสูตรอื่นอยากได้ปฏิทินตัวนี้ทำไงสั่งของจากทางเราครับคอมพานีนะครับก็มีจำนวนจำกัดใช่ไหมจริงมีจำนวนจำกัดใช่แต่ว่าถ้าใครอยากได้สูตรเนี้ยก็คือสามารถหลังไมค์มาขอได้นะแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าสูตรตรงนี้มันดีไซน์มาสำหรับ100ลิตรแล้วก็มาทอนเอาเองใช่10บาท10บาทใช่อาจจะต้องมีความรู้เฮ้ยนี่ไม่ใช่ทอนแบบนั้นโอ้เกือบตามไม่ทันอาจจะต้องมีพื้นฐานการออกแบบสูตรเบียร์เป็นสักนิดหน่อยก็ถ้าใครยังไม่ทราบก็มี Born to Beer Academy นะอ๋อใช่ใช่ใช่ขอบคุณนะครับคุณนี่ช่วยกันขายของโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเบียร์ที่เราทดลองทำไว้เอาไปให้ BJCP ชิมแล้วจะให้เขียนสกอร์ชีทด้วยว่าจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่เนี่ยดูเบียร์เราก่อนคุณมิ้น BJ นี่เวลาชิมเขาต้องเต็มแก้วไหมไม่เต็มประมาณอันนี้ก็เยอะมากมันดูกดดันเหมือนกันนะกินเพลินมากเลยตัวนี้
ต้องบอกว่าการรีวิวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่แบบสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเนาะคลิปนี้เป็นคลิปให้ความรู้แล้วกันเป็นการวิจารณ์โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นการศึกษาแล้วกันนะว่า BJCP เวลาเขาจัดกันเขาจัดกันยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวนี้นะพี่บอยทำเป็นHazy IPA สกอร์ที่ให้พี่บอยเนี่ยอยู่ในแรงของดีมากคะแนนมันเต็ม50เนาะพี่บอยได้35คะแนนซึ่งจริงๆแล้วเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงมากสำหรับการทำโฮมบริวนะคะ1สกอร์ชีทอ่ะให้เขียนอยู่5อย่างอย่างแรกจะเขียนเรื่องอโรมาอโรมาคือกลิ่นนะที่เราได้จากเบียร์ตัวนั้นอย่างที่2คือเรื่อง appearance คือหน้าตาคืออะไรสีโฟมฟองอย่างที่3คือเฟลเวอร์เป็นรสชาติก็เขียนว่าเราได้อะไรจากเบียร์ตัวนี้บ้างอย่างที่4เลยคือเมาท์ฟิลนี่จะเป็นฟีลลิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัมผัสเมื่อเราได้ชิมรสเบียร์เข้าไปซึ่งมันจะเป็นคนละเรื่องกับเฟลเวอร์นะเหมือนคาร์บอเนชั่นใช่กัดลิ้นไหมทำยังไงกับพี่แดนปากอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยจะเป็นoverall impression ก็คือทั้งหมดเนี่ยกินเบียร์ตัวเนี้ยเราทำให้เราแบบรู้สึกอะไรอยากจะเลิกกินมันไปเลยหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะกินต่อให้หมดแก้วก็อย่างตัวนี้ของพี่บอย Hazy IPA นะคะก็สีแบบเป็นเพลออกออเรนจ์นิดนึงคือถ้าเกิดว่าแสงมันมืดนะแต่ถ้าเห็นใกล้ๆมันจะแบบสีแบบส้มๆสวยๆแล้วก็ขุ่นแต่ว่าโฟมอ่ะมีนิดเดียวเนาะอันนี้ก็ต้องขอตัดคะแนนออกไปไอ้เพลนเต็ม3ได้ได้2ต่อไปที่เป็นชิมก็จะเป็นเมาท์ฟีลนะคะก็ดื่มไปก็จะเป็นรสสัมผัสเนี่ยเป็นมีเดียมฟูลบอดี้เกือบเต็มปากเต็มคำอย่างงี้แล้วกันนะถ้าฟูลบอดี้น่าจะเป็นเต็มปากเต็มคำอันนี้ก็คือเกือบเต็มปากเต็มคำความซ่าก็คืออยู่ในระดับปานกลางไม่ได้ซ่าแบบว่ากินแล้วบอกโอ้ซ่าจังเลยเหมือนลาเกอร์อย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้เป็นมีเดียมคาร์บอเนชั่นซึ่งตรงตามสไตล์ของ Hazy มีได้แอลกอฮอล์นิดหน่อยมีแบบสัมผัสแบบติดปากนิดนึงแบบ creaminess อย่างเงี้ยอันนี้จะต้องขอหักคะแนนนิดนึงไม่มีฝาดไม่มี astringency ไม่มีรสชาติไม่มีความแบบกินไปแล้วแบบมันเป็นเหมือน raw อ่ะไม่เหมือนฟังข้าวขออนุญาตหักเนี่ยตรง creaminess ไปนิดนึงเป็น 4.5 ต่อไปก็เป็นอโรมาก็จริงๆตัวเนี้ยเป็นเบียร์ที่ medium high hop aroma นะกลิ่นฮอปแบบเยอะมากเลยอะแล้วกลิ่นมันออกไปทางแบบมะม่วงสุกกับส้มโทนฮอปสวยรสมอลที่ได้อะค่ะมีเกรนนี่นิดหน่อยซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถมีได้นะถ้าเกิดว่ามันมีนิดเดียวโปรไฟล์การหมักออกเป็นฟรุตตี้เอสเตอร์มีเอสเทอร์เป็นโทนผลไม้สุกโอเคไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนาะได้8เต็ม12จริงๆอันเนี้ยคือแบบค่อนข้างสูงมากแล้วนะใช่ค่ะใช่ส่วนตัวเฟลเวอร์อย่างเงี้ยก็รสชาติฮอปเยอะออกไปทางมะม่วงสุกกับสโตนฟรุตผลไม้ที่มีเมล็ดข้างในใช่เป็นออกเป็นสโตนฟรุตแล้วก็มีรสชาติของเกรนนี่นิดนึงส่วนความขมก็อยู่ในมีเดียมไฮซึ่งโอเคเป็นเบียร์ที่เป็นฮอปฟอร์เวิร์ดนะแล้วก็มีเดียมฟินิชไม่หวานส่วนโปรไฟล์การหมักก็มีอีสเตอร์ที่สวยงามมากก็ได้14.20สูงมากเลยส่วนความรู้สึกโดยรวมจากการดื่มเบียร์ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นเบียร์ที่แบบดื่มแล้วสนุกอะเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าแอลกอฮอล์ 6% แล้วก็สามารถทานได้เรื่อยๆไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขมากยกเว้นตัวโฟมอะค่ะถ้าเกิดว่ามีโฟมอะจริงๆคิดว่าตัวนี้น่าจะหอมกว่านี้อีกแบบฮอปน่าจะทะลุหน้าขึ้นมาเลยโอเคขอข้าวมันไก่อีกจานได้ไหมได้ได้โอเคค่ะก็ได้35เต็ม50ค่ะขอบคุณมากครับค่ะนี่ถ้าไปขึ้นกระป๋องนี่พอขายได้ไหมขายได้ดินี่สกอร์ชีสแผ่นแรกของบอนทูเบียเฮ้ยเอาโชว์ได้เหรอตอนแรกถึงพูดไม่โชว์เขียนไม่สวยเลยตอนนี้แม้ถูก13องศาผ่านไป50นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะปรับอุณหภูมิขึ้นเป็น72องศาอีก15นาทีเมื่อกี้63ก็จะเป็นเรื่องของเบต้าเมลเลสเนาะก็จะได้น้ำตาลเขาเรียกว่าโมเลกุลเล็กยึดกินได้อันนี้เราก็จะปรับเป็น72เพื่อให้ได้น้ำตาลโมเลกุลใหญ่เป็นอัลฟาเมลเลสทำงาน72อีก15นาทีโอเคสตาร์ทน่าจะกรองโอเคแล้วแหละเนี่ยเริ่มใสเริ่มเหลือแต่กากมอลนะครับอันนี้ต้มน้ำเอาไว้สปาด7ลิตรต้องให้ได้อุณหภูมิสัก75องศาอ๋อ78ไม่ได้เดี๋ยวสูตรเพี้ยนเดี๋ยวเพี้ยนต้องตามใจคุณมิ้นสีประมาณนี้โอเคไหมคุณมิ้นเราแมสเอาไปที่อุณหภูมิ78องศา2นาทีครบ2นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้จะปิดปั๊มแล้วก็จะยกตะกร้ามอลขึ้นมา
มาแข็งแรงจริงเหรอเดี๋ยวกันนะใช่ครับได้2สเต็ปอันนี้สปาร์ตเพจจะใส่เข้าไปก่อนที่เราจะสปาร์ตนะครับเวลาสปาร์ตน้ำจะได้ไม่กระแทกตัวมอสนะครับตัวมอสจะได้ไม่เป็นรูนะถ้ามันเป็นรูน้ำก็จะไหลผ่านแค่ตรงนั้นมันจะสกัดน้ำตาลออกมาได้ไม่ดีนะครับน้ำลงแล้วก็ยกอีกทีนึงระหว่างนี้เราต้มเดือดเลยนะคุณวินเนาะถ้าจะเสร็จพอดีกันใช่ต้มเดือดเทมเพอเรเจอร์โอเคสปาร์ตอันนี้น้ำต้มแล้วนะค่ะเหมือนดิบกาแฟเดี๋ยวเราจะให้แขกรับเชิญทำเฮ้ยดูเราใช้แขกรับเชิญอะไรอย่างเอาแล้วสงสารเลยมาครั้งเดียวหลังไม่มาแล้วแมชชิ่งเสร็จแล้วกำลังสปาร์ตอยู่นะครับก็ใช้น้ำที่แยกไว้7ลิตรตั้งแต่ที่แรกสปาร์ตเราสปาร์ตที่น้ำอุณหภูมิ78องศาแล้วก็จะสปาร์ตให้ได้น้ำก่อนต้มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27ลิตรต้มเสร็จหายไป4ลิตรถูกร้อนนู่นนั่นนี่อาจจะเหลือน้ำลงถังแบบสัก20ลิตรประมาณสปาร์ตเสร็จแล้วก็จะยกตะกร้าม้อนลงนะครับไปช่างฮอปก่อนดีกว่าวันนี้นะคะเราจะใช้ฮอปทั้งหมด2ตัวเนาะเป็นยุโรเปียนฮอปทั้งหมดเลยก็คือเป็นแมกนัมกับฮาราเทาบลังส่วนฮอปเนี่ยเพิ่งแอร์เฟดมาสดๆร้อนๆถึงเมืองไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วเสร็จแล้วเราก็นำมาที่นี่เลยสุดยอดมากสดมากโอเคสนใจซื้อได้ที่ Craft Permanent ครับค่ะ craft.co.th โอเคนี่จบเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยเราเริ่มต้มแล้วก็ผ่านไป10นาทีแล้วครับผมก็จะใส่ฮอปตัวแรกลงไปเป็นแมกนัม10กรัมนาทีที่50เนาะใส่ฮอปสไปเดอร์ไปแล้วก็เสร็จแล้วเนาะนี่กล้องนี้ได้กลัวไม่เห็นเสร็จเลยนะเชิบแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นฮาราเทาบัง10นาทีก่อนปิดไฟก็นาทีที่10อีก8กรัมเอาอโรมาเนาะใช่โอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันต้มผ่านไป45นาทีเนาะเหลืออีก15นาทีจะใส่เวิร์ดชิลเลอร์ลงไปนะครับแต่ว่าก่อนใส่เวิร์ดชิลเลอร์ลงไปเราใส่นี่เวิร์ดฟ็อกทำให้เบียร์ใสนะครับผมเพิ่มการตกตะกอนคุณมิ้นเป็นคนใส่ดีกว่าใส่จ๋อมโอเคเราใส่นี่เนาะใส่ลงไปเพื่อฆ่าเชื้อนะครับเหลืออีก10นาทีใส่ฮอปตัวที่2ขายอะไรนะขายอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวต้องไปเอาน้ำก่อนว่าน้ำแข็งเรามีน้อยนะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำธรรมดาลดอุณหภูมิก่อนสเต็ปแรกก่อนสเต็ปนี้น้ำเย็นก็จะเข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับกับน้ำเวิร์ดผ่านตัวเวิร์ดชิลเลอร์ก็จะทำให้น้ำเวิร์ดของเราเย็นลงอย่างรวดเร็วใช้น้ำเปล่าลดอุณหภูมิเหลือสักประมาณ 60-70 ก็จะย้ายมาลดอุณหภูมิด้วยน้ำแข็งต่อนะครับตอนนี้ลดอุณหภูมิของน้ำเบิร์ดได้อยู่ที่28องศาครับเดี๋ยวเราจะเอาเบิร์ดชิลเลอร์ออกแล้วก็จะเอาน้ำเบิร์ดลงถังมาเดี๋ยวนะพร้อมนะThank you.
มีมาอีกแล้วท่านต่อไปด้วยนะคะแกได้กลับบ้านแล้วโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าตู้เพื่อลดอุณหภูมิให้เหลือสัก16องศาแล้วก็จะพิชีสที่16องศาครับเรียบร้อยนี่ใส่ปิ้งส่องไปในทางที่มีแสงเยอะที่สุดของเราเท่าไหร่นะครับคุณมิ้น 1.058 ค่ะ 1.057 โอเคใกล้เคียงมากโอเคเราถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวเรากำลังจะพิชยีสต์ใส่ยีสต์เพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิได้ละ16องศาใส่ยีสต์2ซองก็ยีสต์ตัวนี้ที่ใช้จะเป็น Fermentis Self LS 33นะคะ F3S33 ใช่ตัวนี้ดีมากทำนิวอิงแลนด์ก็ดีใช้อยู่ใส่เลยนะใส่เลยต้องสะอาดนะครับทุกอย่างต้องฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาสตาร์แซนนะผมขอเขย่ากันนะเขย่าเนาะต้องเขย่านะเพิ่มออกซิเจนนะครับเราจะให้ BJCP เป็นคนปรับเคยปรับไหมเคยใช่เฮ้ยปรับผิดไหมนั่นไงเรียบร้อยมาไฮไฟกันหน่อยเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันนี้จบเท่านี้เดี๋ยวเราไปกินกันต่อหลังจากหมักผ่านไป2วันนะครับวันนี้เป็นวันที่3เดี๋ยวเราไปดูถังหมักกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนโอเคนี่นะครับก็จะเห็นว่ายีสต์กำลังทำงานนะครับข้างบนมีคลอเซนเกิดขึ้นแล้วก็ด้านในถังหมักเนี่ยก็จะมีการมูฟเมนต์ของน้ำบดเนาะยีสต์กำลังทำงานเลยนะครับแล้วผมเก็บแรงดันในวันที่2นะครับที่15 psiโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่3เดี๋ยวผมจะปรับอุณหภูมิจาก16องศาเป็น20องศานะครับแล้วก็จะปล่อยจนเบียร์หมักจบเลยนะครับผมหลังจากหมักผ่านไป8วันนะครับวันนี้เป็นวันที่9เดี๋ยวเราจะลองเทสเบียร์ดูนะครับว่าเบียร์ของเรามีออฟเฟเวอร์หรือเปล่านะครับกลิ่นเดซิติลหมดไปหรือยังนะครับผมหลังจากที่ชิมก็ไม่มีไดซิติลแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะกดอุณหภูมิลงที่8องศา1วันนะครับผมแล้วจากนั้นก็จะถ่ายเบียร์ลงเคกแล้วก็จะกดอุณหภูมิลง2องศาแล้วจะทิ้งไว้อีกสักประมาณ1อาทิตย์นะครับก็พร้อมนะครับผมชิมๆ
ปเดี๋ยวไปให้แขกรับเชิญชิมวันนี้เรามีแขกหลายคนเลยนะพี่การเกรทคาร์คุณมิ้นแล้วก็เดี๋ยวมีแบงค์ฮารุกิมาด้วยเจ้าของเบียร์ว่าอะไรบ้างอ่ะคือนี่ว่าจะโดนไหมโดนช่องผมมาโดนพี่ไม่โดนโอเคครับวันนี้ก็คุณมิ้นมาชิมเบียร์ด้วยกันนะครับผมก็รู้สึกยังไงบ้างพอใจไหมก็โอเคนะสุดท้ายอยากให้คุณมิ้นฝากอะไรหน่อยก็ถ้าหากว่าใครอยากลองเรียนต้มเบียร์หรือว่าอยากจะเรียนรู้ว่าเบียร์ทำยังไงนะคะก็ไปหาคุณบอยได้ขอบคุณครับส่วนเรื่องส่วนผสมกับวัตถุดิบต่างๆอย่างเช่นมอลต์บาร์เลย์ฮอปส์แล้วก็ยีสต์ยังไงก็ฝากทางคลาวด์คอมโพเนนต์ด้วยนะคะเป็นมอลต์ของคาสเซิลมอลต์จากประเทศเบลเยียมนะคะแล้วก็ฮอปส์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นฮอปส์สายยุโรปเปียนนะของจากฟาร์มชาร์ลส์ฟาร์มของประเทศอังกฤษแล้วก็ยีสต์ก็เป็นยีสต์เฟอร์เมนติสค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณมิ้นมากมากขอบคุณมากค่ะครับผมครับผมแล้วก็คลิปต่อไปนะครับอยากเห็นบอลทูเบียร์ต้มเบียร์กับใครก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่แขกรับเชิญพี่การนะครับแบงค์ฮารุกิน้องกล้วยน้องนุ้ย